ินดีวันนี้นะครับช่อง True For You ก็แนะนำมวยพักยกนะครับท่านใดที่เชียร์มวยลุ้นมวยพักยกในกลุ่มไลน์นะราคาจากสนามราคาวิต่อวิอยู่ที่ไหนก็จิ้มได้แอดPK 24นะ SPK 24ลุกสอบครับภาคที่4ครับนี่โอเคครับลูกครับครับนี่ครับเนื้อตัวโอเคครับขอบคุณครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บเดียวนะครับโอเคสวัสดีครับน้องตะกู้ครับมุมแดงและน้ำตัวก่อนครับส่วนน้ำเงินครับครับเดี๋ยวสอบถามความพร้อมนะครับนี่คือคู่เอกศึกพยินดีคืนนี้นะครับทางช่อง True For You ครับชูเจริญครับไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วครับไฟที่ 4 3ครั้งเป็นไงบ้างชนะ2แพ้1ครับสถิติถือว่าใกล้เคียงกันมากไฟล่าสุดเนี่ยชกน้ำหนักเท่าไหร่กันนี่เป็นคู่เอกนะ142ครับต่อให้ปอนด์1ส่วนวันนี้ครับ142เท่าวันนี้ไม่มีคนต่อนะ142เท่ากันเลยนะครับเรามาสอบหนักยังก็เกิน 1.5 ครับครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดต่อยใครไว้ผมต่อยแพ้1ล้านเล็กครับวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ครับ104ครับครับอ๋อวันนั้นต่อย104นี่เวทนะครับก็บีบลงไปนิดนึงนะครับส่วนการเตรียมตัวไฟนี้เนี่ยเราซ้อมมาทั้งหมดกี่วันฝั่ง1เดือนนะครับครับร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์ฟ้ามาใครบ้างครับที่ค่ายมวยของกองรันครับนี่คือตัวหลักๆที่ซ้อมอยู่ด้วยกันไฟที่เราพิชชนะเพชรพนมรุ้งเนี่ยชนะยังไงยก4ครับครับ3ยกไปรอง781นะแล้วก็ป้ามไปป้ามมาก็พลิกไปนะครับร่างกายสมบูรณ์ไหมไฟนี้ปีนี้พี่ชูอายุเท่าไหร่ครับจากจังหวัดน้ำหนักไปปล่อยก่อนคุมประมาณสักครับฝากอะไรถึงแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ถ่ายทอดทางทูโฟยูครับครับก็ฝากแฟนมวยชาวมหาสารคามมากเลยนะครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศช่วยเชียร์ชูเจริญดับดันสารคามนะครับครับทำเต็มที่ครับโอเคนี่ชูเจริญนะครับเดี๋ยวไปดูเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9หรือ MC77 กันบ้างนะครับไฟที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้เพราะอะไรครับหมดยก4เบียดไปเบียดมาเขาใหญ่เนาะนะครับแล้วไฟล่าสุดต่อยใครไว้หรือก็ต่อยชูเจริญแล้วยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายที่ไหนเลยนะครับซ้อมมานะครับซ้อมอยู่ที่เกียรติ9ซ้อมเกียรติ9เหมือนเดิมตอนนี้มีใครเป็นคู่ปั้มบ้างครับในเกียรติ9นี่คุยเองนะครับครับร่างกายก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะก็มีชุดหลักๆช่วยปั้มเลยนะครับน้ำหนักมาเท่าไหร่วันนี้สอบยังครับไม่น่าจะมีปัญหามั้ยตอนนี้ยังไม่ได้ไปวิ่งรถเนาะนะครับแผนการชกวางไว้ยังไงขั้นต้นได้ดูเกมครับครับคุยก็เป็นมวยจังหวะ2ฝีมือตีนซ้ายนะครับดูรูปร่างแล้วเขาก็ใหญ่กว่าเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้น้ำหนักเท่ากันนะนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ27จากจังหวัดไปปล่อยเท่าไหร่ก็70ครับพี่ชูเท่าไหร่นะครับไปปล่อย970อ๋อเท่าๆกันเลยนะครับฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์หน่อยครับก็ฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์และทั่วประเทศเป็นกำลังใจผมนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนโอเคนี่คือคู่เอกสุดเพชรยินดีนะครับขอดูรูปร่างชัดๆอีกครั้งยืนใกล้ๆกันหน่อยยืนใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวคู่เอกนะครับภาคที่4นะอ๋อโทษนะขอบคุณนี่แตกต่างกันนิดนึง